ดีลูกค้าโมเดล่าทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำชุด5เสือครับผมประกอบไปด้วย1กล่อง IoT Smart Control ครับ2เซ็นเซอร์วัดค่า CO2 หรือการคาร์บอนไดออกไซด์ครับ3จะเป็นตัววัดอุณหภูมิและความชื้นครับผม4เป็นตัววัดค่าแสงครับผมเป็นค่าแสงออกมาเป็นค่าลักครับ5เป็นตัววัดความชื้นในดินครับผมมาดูการต่อเลยนะครับตัวแรกจะเป็นวัด CO2 CO2 จะเสียบเข้าช่อง J2 กับ J3 นะครับผมแล้วก็เป็นตัว AM วัดความชื้นในอากาศต่อเข้า J1 ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัววัดความชื้นในดินนะครับผมต่อเข้า J4 ครับผมแจ็คช่องที่4หรือช่องสุดท้ายเลยก็ตัวนี้เป็นตัววัดค่าแสงแบบลักอันนี้จะพิเศษหน่อยครับผมเปิดขันน็อตอะไรเรียบร้อยแต่นี้ผมขันไว้เรียบร้อยแล้วเปิดตัวกล่องขึ้นมาครับด้านบนนะครับผมจะมีตรงนี้นะฮะจะมีเขียนคำว่า5โวลต์อยู่ให้เอาตัวสาย2พินตรงนี้เสียบเข้าไปตัวที่5โวลต์ครับแล้วก็ตัวช่อง3พินตัว UART นะครับผม UART เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็ปิดกลับเหมือนเดิมครับเท่านี้ครับวันนี้จะมาเสนอของชุด5เสือนะครับอันนี้เป็นความชื้นในดินครับผมขั้นแรกเชื่อมต่อบอร์ดอะไรเรียบร้อยนะครับผมจะมีคลิปสอนอยู่อันนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อบอร์ดไปแล้วแล้วก็เลื่อนมาครับผมที่ value sensor 1ครับผมแล้วก็ไปเลือกความชื้นในดิน J4 แล้วก็ตัวนี้จะต่อเข้า J4 หรือว่าคือแจ็คที่4คือด้านนี้นะครับผมเคสเลยครับผมเดี๋ยวจะทำการจิ้มดินชื้นอันนี้คือดินเปียกนะครับดินชื้นเลยจิ้มลงไปครับรอสักครู่นึงมาแล้วครับผมรวดเร็วทันใจอันนี้คือดินชื้นครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะตั้งค่าให้แบบว่าดินมีความชื้นให้อยู่ลดน้ำแล้วดินแห้งให้สั่งความน้ำลดน้ำนะครับผมก็มาเลือกตรงนี้เลือกสวิตช์ควบคุมครับผมอันนี้ผมจะเลือกเป็นสวิตช์ควบคุมด้านหนึ่งนะครับผมที่หนึ่งนะฮะมีให้เลือกหลายอย่างครับผมมีทั้ง1 2แล้วก็ควบคุมทั้ง1และ2ครับผมก็มีอีกหลายอย่างครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวที่1ไว้แล้วกันครับผมแล้วก็เงื่อนไขในการควบคุมมันต้องเป็นปิดเมื่อค่าควบคุมนั้นสูงเปิดเมื่อต่ำอันนี้ก็คือถ้าเกิดค่าควบคุมสูงคือเราลดน้ำให้ดินแบบว่าชื้นชุ่มชื้นพอแล้วมันจะปิดแล้วก็ถ้าเกิดมันค่าดินมันแห้งมันจะสั่งให้ความน้ำทำงานอีกรอบนึงโอเคครับผมแล้วก็มาตั้งค่า high limit low limit ครับผมอันนี้ผมจะตั้งค่า high limit ก็คือที่จะให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานก็คือ51แล้วก็ low limit ผมจะตั้งไว้ประมาณ30ไปกันครับครับผมอันนี้คือจะให้ทำงานอันนี้ผมจิ้มเป็นดินเปียกไว้อยู่นี่ฮะแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายมาที่ดินแห้งรอสักครู่ครับอยากเพิ่มค่าอีกนึงตัวที่1ทำงานใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาที่ดินเปียกอันนี้คือลดน้ำลงดินชุ่มชื้นแล้วครับผมเกินค่าที่ตั้งไว้สวิตช์ที่1ก็ดีทำงานครับผมอันนี้เป็นตัววัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับผม AM 0.5 นะครับผมในชุดของตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าได้ไปนะครับผมจะมีเป็นอักเซสซอรี่เพิ่มครับผมเป็นตัวยึดของตัวอุปกรณ์นะครับตามนี้เลยผมจะไปยึดติดกับกำแพงหรือว่าอะไรก็ได้ครับหลังจากเราเชื่อมต่อบอร์ดอะไรเสร็จแล้วนะครับผมให้เลื่อนลงมาครับผมถ้าเกิดลูกค้าจะดูเป็นอุณหภูมิครับผมจะอยู่ในvalue 1ครับผมเลือกมันที่อุณหภูมิอากาศ J1 นะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดความชื้นจะอยู่ใน value 2เป็นความชื้นอากาศ J1 นะครับผม
ตัวนี้จะเป็นเสียบตัวแจ็ค1ครับผมหรือว่า J1 ด้านนี้นะครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าจะต้องการไปตั้งค่าให้พัดลมดูดอากาศทำงานหรือว่าควบคุมความชื้นในโรงเรือนนะครับผมก็มาที่เงื่อนไขในการควบคุมนะผมตั้งค่านะฮะถ้าเกิดต้องการให้ความชื้นสูงครับผมพัดลมดูดอากาศแล้วก็ให้ความชื้นลงต่ำถึงค่าให้พัดลมปิดก็มาเลือกที่เปิดเมื่อค่าควบคุมนั้นสูงแล้วก็ปิดเมื่อต่ำครับผมแต่ถ้าเกิดต้องการให้มันตรงตัวเลยครับปิดเมื่อค่าควบคุมนั้นสูงเปิดเมื่อต่ำก็คือถ้าเกิดอันนี้เป็นอันนี้จะปิดเมื่อมีค่าของความชื้นที่สูงแล้วก็จะปิดเมื่อความชื้นต่ำนะครับผมอันนี้ผมจะมาเลือกที่เปิดเมื่อควบคุมต้นสูงปิดเมื่อต่ำนะครับแล้วก็มาเลือกสวิตช์ครับผมอันนี้ผมจะเลือกเป็นสวิตช์ที่1แล้วก็มาเลือกที่ค่าโลลิมิตไฮลิมิตครับผมคือค่าของความชื้นนะครับต้องการควบคุมความชื้นเท่าไหร่ก็ตั้งไปครับผมอันนี้ผมจะเลือกไว้ประมาณสัก60 70สักครู่นะครับตั้งไว้80แล้วนะครับแล้วก็มาที่โลลิมิตอันนี้ผมต้องการให้ถ้าเกิดต่ำกว่า6ต่ำกว่าความชื้น60ให้หยุดทำงานนะครับผมก็กดตั้งไว้ครับครับผมแล้วก็เลือกขึ้นมาข้างบนนะครับผมเปลี่ยนตัวที่1ครับผมเปลี่ยนโหมดจากแมนนวลเป็นออโต้ครับผมจากนั้นทำให้ค่าเปลี่ยนทำการเป่าให้ความชื้นขึ้นนะครับรอสักครู่ครับผมภายในช่องครับผมจะเป็นมีบอกอุณหภูมินะครับอันนี้ค่าความชื้นขึ้นมาที่89ก็คือกล่องตัวตั้งไว้ตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ที่1จะทำงานครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอค่าลงมาต่ำกว่า60ตัวสวิตช์จะหยุดทำงานครับผมอันนี้เซ็นเซอร์ได้ต่อยการทำงานครับผมความชื้นลงมาต่ำกว่า60ที่ค่าตั้งไว้นะผมเซ็นเซอร์ที่หยุดทำงานครับเป็นของชุด5เสือนะผมเป็นตัววัดแสงเป็นแสดงค่าเป็นค่าหลักนะครับผมและก็เหมือนเดิมครับเชื่อมต่อบอร์ดอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม่ใช่เสียบช่องแจ็คครับผมเสียบเป็นช่องไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็3พินจะเปลี่ยนจะมาเสียบช่อง UR ครับผมหรือว่าช่องตรงกลางข้างบนของบอร์ดครับผมสักครู่นะครับครับผมมาหลังจากเสียบอะไรเรียบร้อยนะครับผมเลื่อนมาข้างล่างครับผมมาที่ value sensor ที่4นะครับผมหรือเซนเซอร์แสดงค่าที่4นะครับผมมาเลือกที่ความเข้มแสงลัก UR นะครับผมหลังจากนั้นมันจะขึ้นเป็นค่าแสงขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะเอาตัววัดค่าแสงนะครับผมสักครู่นะครับเราต้องการเอาตัววัดค่าแสงนี้ไปควบคุมแบบว่าเปิดปิดไฟเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างโรงกัญชานะครับผมตอนกลางคืนจะแบบเป็นเปิดไฟให้ต้นกัญชานะครับผมก็ตั้งครับผมว่าให้ไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมก็มาที่เงื่อนไขในการควบคุมครับผมอันนี้จะเป็นอันนี้ปิดเมื่อค่าควบคุมด้านสูงก็คือถ้าเกิดมีตอนกลางวันแสงสว่างเยอะจะทำการปิดไฟหรือว่าไฟของที่จะฉายให้ต้นกัญชาหรือว่าต้นไม้ครับผมจะไม่เปิดแล้วก็จะเปิดเมื่อต่ำก็คือค่าตอนคืนค่าแสงที่ออกมามันจะน้อยใช่ไหมครับผมก็คือจะสั่งให้ไฟเปิดครับผมแล้วก็มาเลือกซื้อควบคุมเหมือนเดิมครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าเราต่อซื้อควบคุมช่องไหนไว้แล้วก็มาเลือกที่ค่า High Limit Low Limit เหมือนเดิมครับผมเป็น High Limit จะเป็นค่าด้านสูงก็คือสูงเท่าไหร่ถึงจะปิด
ปิดไฟนะครับผมแล้วก็โลลิมิตก็คือต่ำเท่าไหร่ไฟถึงจะเปิดนะครับผมก็คืออันนี้ตั้งไว้ที่ถ้าเกิดสูงค่าสูงกว่า200-206ก็คือจะสั่งปิดไฟแล้วก็โลลิมิตอันนี้ผมตั้งไว้183ก็คือถ้าเกิดต่ำกว่า183จะสั่งไฟติดนะครับผมสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็เรื่องบางมวลครับผมตั้งจากแมนนวลเป็นออโต้เหมือนเดิมอันนี้คือค่ามันติดละเพราะว่าค่าแสงมันอยู่ที่167แล้วผมตั้งค่าโลไว้ที่183เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตั้งเอาไฟฉายฉายนะครับผมให้ค่ามันเพิ่มขึ้นครับผมอันนี้ค่าขึ้นมาที่900กว่าครับผมสังเกตได้ว่าสวิตช์ที่ติดตะกี้จะดับไปครับผมแล้วเมื่อปิดแสงออกค่าค่อยๆลงครับผมแล้วก็จะกลับมาติดอีกรอบครับผมตอนนี้ครับนี่จะมานำเสนอเป็นชุดของตัว5เสือตัวสุดท้ายครับผมเป็นตัววัดCO2ครับผมหรือว่าการคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมเซนเซอร์ตัวนี้จะต่อเป็นแจ็ค J2 กับ J3 นะครับผมหรือว่าแจ็ค2กับแจ็ค3นะครับหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยเหมือนเดิมมาที่ Value Sensor 3ครับผมเลือกไปที่วัดค่าก๊าซ CO2 J2 และ J3 ครับผมหลังจากนั้นรอค่าขึ้นนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าต้องการไปควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เช่นเคยครับผมเงื่อนไขในการควบคุมเปิดเมื่อค่าควบคุมต้นสูงปิดเมื่อต่ำอันนี้ก็คือถ้าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์สูงเราต่อพัดลมไว้ก็คือพัดลมจะทำงานแต่ถ้าเกิดค่าลงมาต่ำกว่าที่เราตั้งไว้พัดลมก็จะปิดอันนี้ก็เลือกไปครับผมแล้วก็มาเลือกสวิตช์เหมือนเดิมก็คือรีเลย์1กับรีเลย์2ครับผมแล้วก็มาที่ไฮลิมิตไฮลิมิตผมจะตั้งไว้ที่ถ้าเกิดค่าเกิน 1,000 ตั้งให้สวิตช์ที่1ทำงานแล้วก็ถ้าเกิดโลลิมิตต่ำกว่า800ก็คือจะให้สวิตช์1หยุดทำงานครับผมอันนี้ผมจะทำการหายใจลดตัวเซนเซอร์นะครับหนึ่งครับผมต้องจัดโหมดจากปกติจะเป็นแมนนวลปรับไปเป็นอัตโนมัติครับอันนี้คือค่ามันเกินถ้าเกิดลูกค้าพบในกรณีนี้นะครับมันจะเป็นค่าย้อนแย้งกันต้องไปหาดูนะครับผมว่าตัวไหนเป็นในนี้ไว้เปิดอย่างเช่นในนี้ไวรุ่นเซอร์ฟีตั้งค่าแสงหลักไว้อันนี้มันคือเปิดทำงานอยู่ค่ามันเลยเปิดปิดคือค่ามันขัดย้อนแย้งกันครับผมก็ไม่ปิดไปครับไม่ควบคุมไปครับผมก็จะหาปกติอันนี้ก็รอ CO2 ลงมาครับผมให้ต่ำกว่า800ตัวสวิตช์ที่1ก็จะหยุดทำงานรอสักครู่นะครับใช้เท่าผมเราก็บัดกีก่อนบัดกีสายมันติดกันก่อนสักครู่นะครับแล้วก็ค่าจะค่อยๆลงมาสายครับผมอันนี้ค่าตกมาทีอยู่ที่เหลือ1,100นะครับรอตกมาต่ำกว่า815นะผมสวิตช์1จะตัดการทำงานนะครับผมรอสักครู่นึงครับครับผมต่ำกว่า800นะครับสวิตช์1ตัดออกครับผมโอเคครับเท่านี้ครับ